ดีครับพวกเราม.4 ม.2 ครับสวัสดีครับผมนายปารเมศเลขที่10ครับสวัสดีครับก็ผมนายเอกลักษณ์ไอชลสถิตเลขที่12ครับสวัสดีครับผมนายธนากรสังวรรุฒเลขที่19ครับสวัสดีครับผมนายบุญขวัญยันยงธรรมเลขที่34ครับสวัสดีครับผมนายธรรมรักษ์ธนทัศกาวาคุณเลขที่37ครับและนายรัชกิจเหลาศรีเลขที่7เป็นตากล้องครับมาเริ่มกันที่อันดับ10นะครับก็คือเพลง Wake Me Up ของ Avicii ครับเพลงนี้ได้อัปโหลดทาง Avicii Official Vivo เมื่อวันที่29กรกฎาคม2013ครับเพลงนี้มียอดการเข้าชมทั้งหมด212ล้านวิวและมีคนกดถูกใจถึง 900,000 คนครับแต่มีคนกดไม่ถูกใจทั้งหมด 30,000 คนครับ Avicii เป็นศิลปินที่มีความสามารถและดังครับทำให้มีคนกดติดตามถึง 300,000 คนครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่อันดับที่9ของเพลง Alala ของ Naughty Boy ซึ่งมีการอัปโหลดลง YouTube ครั้ง Naughty Boy Vivoในวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2013มียอดชมมากกว่า220ครั้งและยอดไลค์มากกว่า 700,000 ครั้งยอดดิสไลค์มากกว่า 30,000 ครั้งและมีการติดตามมากกว่า 300,000 ครั้งครับและมีการร้องร่วมกับแซนสมิธด้วยครับต่อที่อันดับ8ครับได้เพลง Stay ของ Rihanna ครับเพลงนี้ได้อัปโหลดผ่านทาง Rihanna Vivo เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2013ครับเพลงนี้มียอดการเข้าชมทั้งหมด227ล้านครั้งครับมีคนกดถูกใจทั้งหมด 900,000 คนและมีคนกดไม่ถูกใจ 50,000 คนครับเพลงนี้ได้ร่วมงานกับ Mickey Echo มีคนกดติดตามทั้งหมด11ล้านคนครับต่อมาในอันดับที่7นะครับกับเพลง Blur Line ของ Romantic ได้อัปเดตลง YouTube ผ่านทาง Romantic Vivo ในวันที่20มีนาคมปี2013มียอดวิวมากถึง243ล้านวิวยอดกดไลค์1ล้านและยอดดิสไลค์1ล้านเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เพลงนี้ยังได้มีการร่วมร้องกับ TI และ Pharrell Williams มียอดติดตามมากถึง 900,000เรามาต่อกันนี่อันดับที่6ครับกับเพลง Just Give Me A Reason ของ King โดยมีการอัปโหลดทางลงทาง YouTube ด้วยกัน King Vivo ในวันที่5กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช2013มียอดการชมมากกว่า244ล้านครั้งและมียอดการกดไลค์มากกว่า 1.1 ล้านครั้งและดิสไลค์ 30,000 ครั้งและได้มีการร้องคู่กับNeith Louis. Sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. และในอันดับที่5กับเพลงรอของสาว Katy Perry ได้อัพลง YouTube ผ่านทาง Katy Perry Vivo ในวันที่5กันยายนปีคริสตศักราช2013มียอดเข้าชมประมาณ297ล้านวิวมียอดกดถูกใจประมาณ 1,600,000 วิวมียอดกดไม่ถูกใจประมาณ 100,000 นอกจากเพลงรอจะเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มปีซึ่งและยังได้ติดชาร์ตอีกมากมาย
และสำหรับอันดับที่4นะครับเพลง The Fox What Does The Fox Say ของ Ewis ได้อัปโหลดลง YouTube ทาง TV North ในวันที่3กันยายนปีคริสตศักราช2013รวมมียอดวิวมากกว่า313ล้านวิวมีการกดถูกใจมากกว่า2ล้าน7แสนและการกดดิสไลค์มากกว่า3แสนและเพลง The Fox ยังเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดอันดับ1ใน YouTube ด้วยจึงทำให้มีผู้ติดตามมากถึง9แสนคน What the fuck say และในอันดับที่3นะครับกับเพลง We Can't Stop ของสาวหวาน Miley Cyrusได้อัปเดตลง YouTube ผ่านทาง Miley Cyrus Vivo ในวันที่13มิถุนายนปี2013ซึ่งมียอดวิวมากถึง324ล้านวิวมียอดกดไลค์ 1.2 ล้านและยอดดิสไลค์ 900,000 ซึ่งเพลงนี้ครับเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่ Bang Sucker นะครับซึ่งทำให้ยอดติดตามมากถึง 5.2 ล้านและอันดับที่2เพลง Waking Ball ของสาว Miley อีกเพลงหนึ่งที่เป็นมิวสิกวิดีโอตัวที่2ของ Miley ที่ได้อัพลง YouTube ผ่านทาง Miley Cyrus Vivo ในวันที่9กันยายนปีคริสตศักราช2013มียอดเข้าชมมากกว่า451ล้านวิวมียอดการกดไลค์1ล้าน8แสนไลค์มียอดกดไม่ถูกใจ8แสนไลค์และมีผู้ติดตามมากกว่า5ล้าน3แสนคนและในที่สุดก็มาถึงอัลบั้ม1กับเพลง Gentleman ของซายได้อัปเดตลง YouTube ในวันที่13เมษายนปี2013โดยมียอดวิวสูงถึง614ล้านคนมีผู้กดไลค์2ล้านคนและมีผู้กดดิสไลค์5แสนคนและหลังจากที่ซิงเกิลแรกของผมคือเพลงกังนัมสไตล์ได้เปิดตัวไปทำให้มีผู้ฟอลโล่ผมมากกว่า6ล้าน7แสนคน What the father gentleman?Get up, get up, get down. We in the house and we here to stay.